เชี่ยโอ้โหเอาใหม่สวัสดีครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมีภารกิจไปทำสติกเกอร์ร้านส่งนะครับผมนี่ลายนี้เลยนะฮะก็ได้ทำการเปิดโหวตเป็นร้านส่งนะครับทุกคนมี3ลายให้เลือกเนาะผลสรุปก็คือคนชอบลายนี้มากเลยนะครับผมนี่เป็น ZONG นะครับฟอนต์แบบกราฟฟิตี้กำแพงเนาะแล้วก็มีเป็นมงกุฎสีแดงนะครับผมเหมือนไฟนะฮะขอดูหน่อยโคตรดีนี่แจ๋วเลยเท่มากเออไซส์นี้ดีเลยอ่ะแจ๋วแจ๋วแปดสเก็ตบอร์ดลอยๆนะครับเพื่อนๆโอเคครับทุกคนก็รอบที่แล้วนะฮะแบตหมดนะครับทุกคนเตรียมแบตมาน้อยแล้วก็ผมถ่ายแบบครบ10เฟรมนั่นไงมันก็เลยแบบว่ากินแบตนิดนึงนะฮะรอบนี้ก็เลยจะกลับมาแก้ตัวใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาเล่นสวิตแล้วก็นอนลี่นะครับทุกคนเพราะว่ารอบที่แล้วเราค้างคาตรงนั้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามเก็บแบตไว้เพื่อไปเล่นบอร์ดสไลด์กับฟอนต์บอร์ด55โอข้างนอกนะครับผมแล้วก็จะมาแก้ฮิวฟิปด้วยเออดูดิว่ามันจะลงหรือเปล่าบอกตรงๆลืมจุดจริงๆว่ะทุกคนเมื่อกี้ก็ลองแอบไปเตะก่อนนะฮะก็ไม่ลงเออแม่งแบบหายนะครับผมเดี๋ยวจะลองจูนๆใหม่ดูแล้วกันนะครับว่าจะลงหรือเปล่านะครับผมไปโอ้โคตรดีโคตรดีอันนี้ก็เป็นมาร์คนะครับเพื่อนๆเล่นกับผมตั้งแต่ตอนม.ปลายนะครับเล็กตัวตึงตัวตึง
ตึงไงเติร์ตึงตอนนี้เส้นตึงอ่ะตึงไม่ได้เล่นมา 4-5 ปีนะครับผมเฮ้ยเนี่ยไม่วอร์มออลลี่ไม่วอร์มป๊อปไม่วอร์มอะไรวอร์มทีฟิปพอเท่านี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มเจ็บตัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวไว้ฝึกเรื่อยๆแล้วค่อยมาอัปเดตเพื่อนๆดูแล้วกันกับเฟกี้ฮิลเนี่ยก็ดูฮิลดิยังน่าเกลียดเลยมันแบบหมุนเฉยๆแต่ไม่แป๊กเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไว้ไปฝึกนะครับแล้วค่อยมาอัปเดตเพื่อนๆดู
ีคนอยากเห็นกูเตะ360คือให้กูถ่ายตามวะเหรอไม่ถ่ายเฉยๆแหละเดี๋ยวลองเตะให้ดูแล้วกันสัก3ทีว่าทรงมาป่ะเท่าเดิมเลยครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆเตะไม่ได้จริงๆครับท่านี้ไม่ยิงไงล่ะหลังจากที่ไม่เล่นนานนะครับเล่นได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสวิตกับนอลลี่อาจจะไว้คลิปหน้านะครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นผมฝึกท่าอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะฮะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับเจอกันครับเอาใหม่ไม่มีต่อ